ากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเท็ดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยคุณผู้ชมสามารถทำตามได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เยอะด้วยนะฮะเพียงแค่เราเอาบิสกิตรสที่ชอบผมแนะนำเป็นรสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มาบุบนะครับผสมกับตัวเนยสดชนิดเค็มแล้วก็มารองไว้ที่ก้นถ้วยนะครับจากนั้นเราก็จะทำคาราเมลวันนี้ผมใช้สูตรเข้มข้นเลยเป็นน้ำตาลทรายนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดเนาะผสมเคี่ยวให้เขาเข้มข้นนะครับจากนั้นก็ใส่ชั้นที่2พร้อมๆกับตัวกล้วยหอมส่วนด้านบนเนี่ยของผมเป็นวิปปิ้งครีมนะครับแล้วตอนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยบิสกิตกับผงโกโก้น่ารับประทานมากๆนะครับกับเมนูบานอฟฟี่ครับโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะเพราะว่าโรตีเนี่ยนะคุณก็ซื้อแป้งโรตีสำเร็จรูปมาห่อกับกล้วยแล้วก็นำเข้าแอร์ฟรายเออร์ถ้าอยากให้สีสวยแบบของนานาคุณทาไข่นิดนึงก่อนอบเนี่ยนะคะก็ง่ายค่ะส่วนไอศกรีมกะทิสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณทำล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยเพียงแค่คุณมีตัวช่วยนะคะอย่างน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลแล้วก็กะทิอัมพวานะคะแบบที่นานาใช้เนี่ยรับรองว่าเนื้อไอศกรีมของคุณจะหอมมันกะทิแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยแน่นอนจ้ะลองเอาสูตรของนานาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะว่าเป็นสูตรไอศกรีมกะทิที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนจ้ะวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับจากเมนูกล้วยหอมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบานอฟฟี่ของเท็ดดี้หรือว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับโรตีกล้วยไอติมกะทินะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการย้อนหลังหรืออยากค้นสูตรอาหารและเบเกอรี่นะคะยิ่งสักฟู้ดทีวีทาง YouTube ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดตามชมพวกเราทั้งครอบครัวได้นะเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจากโจทย์นะครับของเราข้าว5สายพันธุ์ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูที่ดังมากๆในตอนนี้นะครับก็คือข้าวผัดน้ำปลานะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยเพียงแค่เรามีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยีๆๆให้เขาขึ้นฟูจากนั้นเราชอบกินอะไรก็ใส่สมุนไพรเพิ่มได้เลยครับนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงจนสุกจากนั้นเอามาทำเป็นข้าวผัดค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วก็คนให้เข้ากันนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไป